สิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้เวลาลงดันเจียนเมื่อคุณเปิดหน้าต่าง Duty Finder ขึ้นมาให้กดที่ปุ่มรูปเฟืองด้านบนจากนั้นคุณจะเห็นว่าหน้าต่าง Duty Finder Setting ปรากฏขึ้นมาให้กดที่แท็บ Language และเลือกภาษาเป็นทุกภาษากด Confirm จากนั้นจึงค่อยกดเลือก Duty ที่คุณต้องการจะลงค่ะเพื่อที่ว่าคุณจะได้หา Duty ได้ไวยิ่งขึ้นดันต่อไปที่เราจะไปกันฮะก็คือ Sunken Temple of Khan นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศวิหารกลางทะเลทรายแนวอียิปต์อียิปต์นะใช่สำหรับประวัติความเป็นมาของดันเจียนนี้นะคะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวเบลาเดียเนี่ยเขาปกครองพื้นที่แถบนี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นอูด้าในปัจจุบันเนาะก็ปกครองด้วยสุลต่านเหมือนอูด้าล่ะคราวนี้สุลต่านของเบลาเดียเนี่ยก็คิดที่จะแบบว่าอยากเป็นอมตะไงตอนแรกวิหารเนี้ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพีสุริยาชื่อว่าอาเซมาแต่ว่าสุลต่านอยากเป็นอมตะก็เลยทำห้องใต้ดินลึกลงไปเสริมเติมแต่งห้องใต้ดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่ะดูตัวนี้ก่อนน่าจะให้จำสัญลักษณ์สองอันนี้ใช่อะไรเนี่ยลูกไฟกับองุ่นเหรอดูมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์มันคือสตรอเบอรี่หรือเปล่าเออสตรอเบอรี่ก็ได้ตาช่างสองอันนี้ฮะอันหนึ่งเป็นลูกไฟอันหนึ่งเป็นรูปแบบสตรอเบอรี่หรือองุ่นสักอย่างอ่ะต่อคราวนี้สุลต่านเนี่ยอยากเป็นอมตะก็เลยต่อเติมชั้นใต้ดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะจนกระทั่งแบบวัฒนไออารยธรรมเบลาเดียเนี่ยมันแบบล่มสลายไปพวกนักผจญภัยก็ล่ำลือกันว่าที่ใต้วิหารเนี่ยมันมีสมบัติก็เลยพยายามเข้ามาค้นหาสมบัติที่แบบวิหารนี้กันแต่ก็ไม่เคยมีใครรอดออกไปได้เพราะว่ามีกับดักเยอะนะคะแล้วลุงเมตตาทำไมถึงแบบว่าเราถึงต้องมาที่ดันเจี้ยนนี้คะที่เนี้ยเป็นดันเจี้ยนไซฮัลโหลฮัลโหลดันเจี้ยนเนี้ยเป็นดันเจี้ยนไซเฟสนะครับเหมือนกับอันก่อนที่เราลงไปอะไรนะฮาราตาริฮาราตาริใช่ก็เหมือนเดิมคือในนี้มันจะมีล็อกของแกนทาพาลินอยู่คราวนี้อย่าลืมตรงนี้ครับอย่าลืมตรงนี้อุ้ยลืมเก็บอะไรเนี่ยหมวกใช่เป็นสัญลักษณ์ลูกหมวกนะเก็บไปด้วยนะคะคราวนี้เราได้ข่าวจากตัวแกนคอมพานีอิมมอร์ทัลเฟรมว่าต้องการนักสำรวจลงมาสำรวจโบราณสถานที่นี่เราก็เลยรับเควสลงมาแค่นั้นเองเบสแห่งไอออสซึ่งก็ตามที่บอกครับอันนี้เป็นดันเจียนไซเควสที่รับได้ในเมืองเวสเปอร์เบย์ของในเขตของอูด้าค่ะก็อยู่ใกล้ๆฐานรับของไซออนนะครับลองไปคุยดูอันนี้ตีไอ้ตัวเฟเซอร์นี้ก่อนนะครับที่เป็นหินอย่าเพิ่งไปตีพึ่งเพราะว่าพึ่งเนี่ยมันจะมีแมคานิกอยู่ว่าถ้ามันใกล้ตายแล้วเนี่ยมันจะใช้ท่าไฟนอลสติงครับซึ่งแรงมากพึ่งหนีไปก็คือถ้า DPS หรือว่าฮิลเลอร์โดนก็อาจจะแบบดอกเดียวตายได้เลยผมตอนเล่นแทงนอนบ่อยครับต้องรอกดสตันตอนมันใช้ไฟนอลสติงครับคือบางคนตีค้างไว้แบบตีแบบทุกตัวอย่างทั่วถึงใช่แล้วอยู่ดีพึ่งไฟนอลสติงใส่ร่วงเลยแบบงงๆใช้ตอนไหนวะชุดไม่ดีนี่แรงมากนะครับดูเลือดคุณพิมนี่ฮะก็มีอีกอันหนึ่งให้เก็บนะคะเต็มออฟaffluent ว้ายนี่ไงเอาโอ้ยไม่ตายเกือบตายเลือดลดไป 70% อยู่ดีใช้ได้ไงยังไม่ทันใกล้ตายเลยอ่ะเหลือครึ่งหลอดนี่นอนแน่นอนอะไรวะถ้าเป็นถ้าไม่ใช่แทงนี่คือตายเลยปะหลอดตายฮะร่วงเลยไม่ใช่แทงร่วงเลยอันนี้เป็นมินิบอสตัวแรกฮะตัวแรกก็หันสานะครับใช่เราจะได้รู้จักสถานะใหม่ค่ะมาดูกันค่ะ
ช่วงแรกก็ตีโง่ๆไปนะฮะลากมาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเรียกแอดขึ้นมา2ตัวมาแล้วแอดว้ายมันไปแล้วไปไวจังตีๆมันด้วยนะคะอันนี้ก็ไฟนอลสติงเหมือนกันนะมาแล้วครับสถานะดูมทำยังไงก็คือไปเหยียบพื้นที่มันมีสีค่ะมีแสงขึ้นมาแล้วสถานะจะหายนะคะถ้าเหยียบไม่ทันเป็นไงคะตายหลับนอนนอนอินสแตนเดสนะคะบอกไว้ก่อนแก้ไม่ได้เลยพึ่งมาอีกแล้วค่ะเหยียบด้วยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันไหนอันไหนอันไหนมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะพื้นนี้จะสลับไปเรื่อยๆตีพึ่งให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่รู้แมคานิกตรงนี้ก็จะหันสามาตายกันรัวเรียบร้อยเพราะว่าช่วงเลเวล35เนี่ยมันมีเควสหนึ่งด้านนอกที่เราสามารถทำได้แล้วนะบางทีเราอาจจะไม่รู้ค่ะคือเควสที่เรียกโจโกโปออกมาช่วยสู้อ๋อซึ่งเควสเกี่ยวกับโจโกโปเนี่ยจะเริ่มต้นที่เลเวลประมาณ20บางคนอาจจะไม่ได้ทำซึ่งเราจะสามารถมีนกส่วนตัวขี่รถนกส่วนตัวได้ก็คือหลังจากที่เราเลือกแกนคอมมานดีไปแล้วอ่ะฮะเราต้องฟาร์มแกนคอมมานดีซิลจากพวกเฟสอะครับไอสีม่วงๆที่อยู่บนแมปค่ะแค่ได้200แต้มแล้วเอาไปแลกใบขับขี่ใบขับขี่นกแล้วไปคุยกับไอนกที่อยู่ในเมืองอะแถวประตูอ่ะขอขัดเอาเมคานิกก่อนไอมอนตัวนี้ค่ะมันจะมีเมคานิกคือว่าเราต้องลากมันมาฆ่าให้ตรงกับแผ่นเนี้ยนะคะที่มันเรืองแสงเนี่ยให้มันตายตรงนี้โอเคเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดทางไปต่ออันนี้ก็เหมือนกันค่ะมี2ตัวก็2ข้างเอาสักข้างนึงก่อนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะแลกแต้มแลกใบขับขี่แลกแต้มใบขับขี่เสร็จเราก็ลองไปดูตรงที่มันมีนกอยู่ในเมืองที่แกนคอมพานีเราสังกัดอยู่อุ้ยไม่ทับว่ะไปคุยอันนี้ DPS จะเพิ่งรีบฆ่านะคะรอให้มันทับก่อนไปคุยเอาใบนั้นอ่ะต้องมีใบอยู่ในตัวนะแล้วไปคุยแล้วเขาจะให้เราตั้งชื่อนกเราจะได้นกมาขี่อันนี้เป็นเควสต่อเลเวล20ค่ะเราจะได้นกหวีดมาอันนึงกดใช้นกหวีดก่อนหลังจากนั้นมันจะมีเควสต่อเนื่องมาช่วงเลเวล 30-35 เนี่ยแหละมันจะเป็นเควสที่อยู่แถวเซนทันชาวค่ะวาร์ปไปสามารถวาร์ปลงเซนทันชาวได้เลยนะตรงนั้นมันจะมีฟาร์มช็อกโกโบอยู่เรารับเควสจากตรงนั้นครับแล้วเวลาเราซื้อผักกีชาวกีนเนี่ยเราจะสามารถเรียกนกออกมาช่วยสู้ได้ในแผนที่เท่านั้นนะอันนี้เก็บได้ฮะเก็บไปด้วยต่อค่ะจบแล้ว ก็คือบางคนอาจจะงงว่าซื้อแบบพวก Collector Edition ได้สัตว์ขี่มาทำไมยังขี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือต้องทำเควสขี่โจโคโบก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เราขี่โจโคโบได้เราก็จะขี่สัตว์ขี่ได้โจโคโบจะช่วยเราสู้ได้เฉพาะในแมปด้านนอกนะคะในดันเจียนอะไรเงี้ยจะสู้ไม่ได้นะเรียกออกมาไม่ได้เรียกได้เฉพาะนกนะครับสัตว์ขี่ตัวอื่นเอามาช่วยสู้ไม่ได้นะครับใช่แล้วก็เวลาเรียกนกมาช่วยสู้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้มันในการขับขี่ได้นะฮะต้องยกเลิกการต่อสู้ของมันก่อน
เอ๊ะเหมือนเขาปรับแล้วป่ะปรับแล้วปรับแล้วหรอใช่สมัยนี้ปรับแต่ก่อนโดนด่าเยอะว่าเอ้าอะไรวะนกก็อยู่ข้างหน้าตูทำไมตูขี่ไม่ได้ถ้าเรียกจักรโปออกมาเราจะขี่จักรโปได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมได้ได้แล้วก็ได้ไหมขี่ได้แล้วปรับแล้วมีอย่างงี้ด้วยนกแยกล่างนกนั่งลงใช่มันก็คือตอนเราขี่มันก็จะเป็นสัตว์จะหายไปไอ้ตัวที่เราเรียกออกมาช่วยจะหายไปแต่จริงมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละอันนี้เอ๊ะไอ้ตัวหน้ามันหายไปไหนนะเราฆ่ามันไปแล้วในห้องแรกอ๋อเออถ้าเกิดฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ทันฆ่าไม่ได้มันจะมาโผล่ทีใช่ๆจะมาโผล่ตรงเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้มีตัวลาดตระเวนเหมือนกันก็ลากไอ้3ตัวเนี้ยค่ะมาตรงนี้อันนี้อย่าเพิ่งรีบสลีปนะคะเอาดาร์กไนท์มาอ๋อลืมเอ๊ะมันจะเดินมามั้ยเนี่ยโอ้โหดูมันเดินดินั่นไงกามเกี่ยวทุกทีจริงดีเพจต้องคอยระวังด้วยนะไม่ให้เกี่ยวปีผมปิดเต็มๆเลยแต่ส่วนใหญ่มีดีจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ส่วนมากจะเป็นเลนมากกว่ายืนยิงแบบขาตายไงอันนี้เห็นไหมตรงตัวบอสมันจะคลิกได้2ตำแหน่งเนาะตีตรงโซลสโตนที่อยู่ตรงกลางตัวมันก่อนนะฮะอุ้ยสตันไม่ได้ลืมไปว่าคลิกโซสโตนอยู่ขอโทษค่ะทำไมเราต้องตีไอ้โซสโตนก่อนด้วยฮะเพราะไม่งั้นบอยมันจะตีไม่เข้าค่ะอ๋อให้มันอ่อนแอลงใช่ไหมใช่มันก็จะอ่อนแอลงนะคะก็ลุมอัดบอสรัวๆเลยจังหวะนี้ตีไปสักพักหนึ่งมันก็จะสร้างโซสโตนอันใหม่ขึ้นมานะฮะเนี่ยค่ะเหมือนเดิมตีโซสโตนให้แตกอันนี้มันจะไปต่อยคนหนึ่งในปาร์ตี้นะคะก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆก็คือเนี่ยใช้ลิมิตเลยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโซลสโตนออกมาจะเสียเวลาใช่ต้องตีใหม่ก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่ารอฆ่าพี่เคก่อนแล้วกันเพื่อความง่ายเนาะพี่เคปากฉีกเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวพี่เคเขาจะมีแมคคานิกแบบว่าถ้าใครไปอยู่ข้างหลังเขาก็จะสะบัดหางนะคะ DPS ไปยืนล่อได้นี่ค่ะลากลากมันเข้ามาใช่ให้มันทับกับตำแหน่งนี้ก็จะเปิดทางไปต่อเดี๋ยวจะไปอ๋อนี่มันมีห้องลับอ๋อโอเคลืมซึ่งต่อไปมันก็จะไม่ลับแล้วนะครับเพราะเราทุกคนที่ดูคลิปจะรู้กันหมดแล้วต้องเปิดยังไงอ่ะกดคุยกับมันป่ะน่าจะเป็นรูปตามนี้ป่ะรูปเพชรอ่ะอ๋อก็ใส่ตามเราใช่ไหมเออใช่เพชรก็คือเจมถูกไหมใช่อ๋อนี่ไงเปิดแล้วของสมบัติอยู่ข้างในครับถ้าเราใส่ผิดล่ะนั่นสิก็จะเป็นมอนออกมาหรือเปล่าลองไหมลองผิดกันมีเธอคุ้มจังอีกด้านหนึ่งมีไหมมีอ๋อนู่นไงอ๋อถ้าใส่ปุ๊บไอ้สัญลักษณ์นั่นหายเลยปะอันนี้เป็นรูปหมวกครับรูปหมวกแต่ว่าเราจะลองใส่ผิดดูเนาะใส่ไอเจมเหมือนข้างเมื่อกี้นี่โอ้โหมอนสเตอร์ออกมาจริงวะ
อุ้ยผิดเออตีตัวนั้นไปเลยพิมาร์ผิดแหมอีเฟสตีมันเลยนะโอเคอ้าวพอข้ามอนก็เปิดได้เลยอุ๊ยอีกแล้วอ่ะอุ๊ยมีคนเปิดแมปอะชิปเมนต์อีกแล้วค่ะเราเน้นเก็บเลเวลด้วยความรวดเร็วค่ะผมเล่นใหม่ครับผมไม่เคยมานี่เกิดในแพทไหนเนี่ยตัวเนี้ยอุ๊ยเกิดแพท 3.0 ค่ะเราต้องรีบเวลโอเคอันนี้ก็เหมือนเดินมาฆ่าพี่เคก่อนอย่าเพิ่งรีบตีไอ้ตัวหินนะครับต้องลากมันไปตรงแผ่นศิลานั้นก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เปิดได้อีกแล้วอ่ะอันนี้เป็นเฟรมนะฮะเฟรมออฟเมซิกปาบสมบัติเยอะจุนก็อย่างที่เล่าไปไงมันมีสมบัติหรือเปล่าใช่นี่คือสมบัติที่นักสำรวจค้นหาเหรอไฮอีเทอร์รู้สึกดีจังไม่เอาได้ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นผลไม้ฮะ Fruit of Knowledge ต้องดีมากแน่ๆเลยตันไงไม่ต้องตายแล้วอุ๊ยอะไรเนี่ยโล่ไม้นี่คือสมบัติเหรอเอาจริงสมบัติล้ำค่าอันที่2รู้สึกจะเป็นของคราฟนะเป็นวัตถุดิบคราฟเอทลอนนี่เอาไปคราฟของจับอลิสป่ะคะอ้าวประเกมไม่เกมมันถึงผ้ากันเปื้อนน่ะเหรอใช่อ๋อผมจำได้คราฟของจับอลิสล็อกแน่เลยโหสมัยเด็กๆนะอยากได้มากอะอลิสอ่ะมันดรอปจากบอสที่เป็นชัยเหมือนงูขาวชัยหมึกปะอะไรซัมติงตรงนากาป่ะหรือกาซัมติงซัมติงผมก็จำไม่ได้ทั้งจำได้ว่าเป็นไอ้บอสตัวงูสีขาวที่มันถือผู้กันนะแรงนะครับเนี่ยแรงค่ะพีเคสองตัวเขางับกันอย่างเมาเห็นเลือดและใจหายหนึ่งจริงอ่ะไม่แรงหรอกแต่ว่าฮิลเลอร์อ่ะไม่ได้ใส่ใจจะฮิลเราไงฮิลเลอร์แหมนี่ทั้งฮิลทั้งยิงเลยเนี่ยฮิลเลอร์ที่ดีควรเป็นอย่างนี้ต้องให้ช่วยฮิลไหมคะอ่ะอันนี้ก็จำได้ไหมว่าตรงทางเข้ามานะฮะฝั่งด้านซ้ายเป็นพระอาทิตย์ค่ะคุณครูฝั่งซ้ายเป็นเฟรมส่วนฝั่งขวาเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อต้องกดตรงกลางก็ยืนรอตั้งนานว้าวมีด้านข้างด้วยถ้าเกิดเปิดถูกเราก็จะได้สมบัติตรงนี้เพียบเลยนะฮะวีคัตซีนวีต้องมีอะไรดีๆแน่เลยอ่ะตื่นเต้นจังเลยค่ะอ่ะเปิดเลยค่ะดีเทอร์เฮ้ยของชมพูเข็มขัดอีกอันนึงสับเพลโอ้ยโอ้ยมีสามกล่องเลยเหรอใช่นี่คืออ๋ออันนี้อะไรอ่ะอาวุธแบ็คเมจเหรอใครค้นหาใช่ๆอาวุธแบ็คเมจมาค่ะก็มันก็ทำมือเดียววะเนี่ยก็จะมีแมคานิกแล้วบอสตัวนี้ใช่เดี๋ยวสักพักหนึ่งตีไปก็จะมีไอ้ก้อนหินโผล่มานะฮะเอาไปวางที่พื้นเหมียนเดิมถ้ามันไปหา DPS ก็ DPS ก็ลากก็ได้นะคะไอ้ก้อนหินเนี่ย
อันนี้ตีค่ะมาอีกแล้วต้องเข้าไปคนหนึ่งนะคะ DPS เข้าไปตีข้างในคนอื่นจะเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันล็อกเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะปกติที่เดินเมคานิกจะเป็นพวกบัตรกับแคสเตอร์แต่ถ้ามันอยู่ใกล้ตัวเมลีก็ไปช่วยตีได้นะเข้าไปสองคนได้ไหมได้ได้ก็จะไวขึ้นแต่นะตอนนี้หิวด้วยเด้อหิวอยู่ไอ้เสานี้มันจะสุ่มยิงใส่คนในตีนะฮะก็ตีมันไปด้วยจะได้แบบว่ามีพื้นที่ในการต่อสู้ไม่งั้นต้องมาคอยวิ่งหลบกดเลยแล้วกันเนาะค่ะจบก็เป็นดันเจี้ยนอีกดันเจี้ยนหนึ่งที่แบบว่ามีห้องลับเยอะมากแล้วก็ต้องแบบว่าใช้การสังเกตจุดนั้นจุดนี้นะฮะมาแก้ไขปริศนานกก็สนุกดี